ที่ทีมนะคะนักแสดงไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับนักแสดงรวมถึงตัวแทนนะคะชาวไทยค่ะจากภาพยนตร์เรื่อง A Prayer Before Dawn นะคะที่ได้รับเชิญไปร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานประเทศฝรั่งเศสครั้งที่70นะคะเขาได้ร่วมกันยืนไว้อาลัยให้แก่ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะและนี่ก็คือนาทีประวัติศาสตร์นะคะที่ไม่ใช่เพียงคนไทยทั้งประเทศจะจดจำในความประทับใจนี้แต่คนทั้งโลกค่ะก็ได้ให้เกียรติความจงรักภักดีของชาวไทยนี้ด้วยกับการที่คุณปูวิทยาเก่งลายพรางและเฟรมพรชนกค่ะรวมถึงนักแสดงและผู้กำกับจากภาพยนตร์ A Prayer Before Dawn ได้ร่วมกันยืนไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นเวลา89วินาทีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ก่อนจะเริ่มก้าวเดินบนพรมแดงเข้าสู่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่70ค่ะซึ่งเป็นตัวแทนภาพยนตร์ที่จัดฉายในรอบ Midnight Screening ซึ่งทีมงานได้อนุญาตและพิธีกรได้ประกาศให้ทุกคนได้ทราบถึงการยืนไว้อาลัยแด่กษัตริย์ของไทยนี้อย่างเป็นทางการทั่วทั้งงานเลยนะคะและยิ่งไปกว่านั้นค่ะนี่คือครั้งแรกตลอดการจัดงานมาทั้งหมด70ครั้งค่ะซึ่งไม่เคยมีใครทำมาก่อนค่ะซึ่งคุณปูวิทยาได้โพสต์ภาพความประทับใจนี้ไว้ใน Facebook ส่วนตัวและแฟนๆต่างแสดงความยินดีและประทับใจกับเหตุการณ์นี้ไปตามๆกันนั่นเองค่ะ